ชกบ่อยๆแล้วช้ำต้องกินน้ำไปบ่อยๆน้ำครับไม่ต้องไม่ต้องคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่ไม่ต้องคุณหนูใหญ่ไม่ต้องคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่ไม่ต้องคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่หรอกจินฝานล่ะพี่จินฝานยังไม่มาขอรับนี่มันอะไรกันข้างนอกอันตรายมากนะผู้ชายอย่างพวกเจ้าต้องหัดปกป้องตัวเองรู้ไหมข้าน้อยขอสาบานว่าจะปกป้องคุณหนูใหญ่ข้าก็จะปกป้องพวกเจ้าวางใจเถอะวางใจตกลงว่าจินฝานไปไหนเมื่อครู่ตอนที่ข้ากลับมาเหมือนจะเห็นพี่จินฝานตามผู้ชายอีรีบออกไปข้างนอกนะขอรับนี่จินฝานตามกงจื้ออีออกไปทำอะไรดึกดื่นป่านนี้เจ้ามานี่ฝึกต่อให้ข้าดูหน่อยครับคุณหนูใหญ่ตั้งใจฝึกด่วนนี่แค่ส่วนตัวโปรดอย่ารบกวนส่วนตัวแค่ไหนรบกวนแค่ไหนลองพูดบ้างสิจินฝานคุณหนูใหญ่ข้าบังเอิญจังเจ้าก็อยู่ที่นี่เหรอคุณหนูใหญ่ท่านมาที่นี่ทำไมข้ายังไม่ถามเลยเจ้ามาที่นี่ทำไมข้ามาถึงเป็นจินฝานคนซื่อสัตย์คิ้วเข้มตาโตไม่คิดว่าจะคุมขาตัวเองไม่ได้ข้าแต่งตัวต่างแดนไหมดูต่างด้าวมากกว่าคุณหนูใหญ่ยากเหลือเกินยากเหลือเกินชมข้าเหรอยากเหลือเกินคุณหนูใหญ่ถ้าไม่อยู่ที่นี่คนเดียวอีกแล้วบ่าวของซางกงหายไปไหนกันหมดปฏิบัติไม่เหมือนท่านเป็นคุณหนูใหญ่เลยพวกนี้ชักจะเอาใหญ่แล้วท่านสั่งมาคำเดียวข้าจะไปสั่งสอนให้มีสิทธิ์อะไรไปสั่งสอนล่ะเจ้าเองก็เป็นแค่ช่างไม้เอาเครื่องมือไปซ่อมหลังคาดีกว่าดูซิมารั่วตรงไหนท่านทำอะไรอยู่เนี่ยดูอันตรายจังคุณหนูใหญ่เยี่ยมไปเลยเป็นอาวุธลับที่ท่านคิดค้นใหม่ละสิข้าทำขนมให้จินฝานต่างหากละจินฝานทำอะไรผิดเหรอโทษก็ไม่ถึงตายหรอกเงียบเลยนี่คุณหนูใหญ่ถ้าไม่ได้ค้นคว้ากับข้านานแล้วการค้นคว้าที่ดีนะจำเป็นต้องทำต่อเนื่องจะไขว้เขวเพราะเรื่องพวกนี้ไม่ได้เด็ดขาดโดยเฉพาะบุรุษต้องอยู่ให้ห่างเชียวไม่งั้นท่านจะโชคร้ายได้แล้วทำไมเจ้าถึงเข้าใกล้ข้าได้ล่ะไม่นับข้าสิเจ้าเปล่าเป็นถ่ายเหรอข้าเป็นบุรุษสูงเจ็ดชื่อของแท้อย่าดูถูกข้าเชียวขออภัยดูท่านสิใจร้อนจริงๆเลยเด็กสาวน่ะต้องอ่อนโยนดังน้ำพุสำรวมดุดก้อนหินแล้วดูท่านยุกยิกเป็นหลิวลู่ลมแบบนี้จินฝานคงชอบหรอกคำพูดของเจ้าราวกับมีดกรีดใจดูใบหน้าเลอะเทอะนี่งดงามขนาดนี้กลับถูกหมอกควันบังจนมิดเสี่ยวเฮยเจ้าไม่เพียงรู้ใจยังตาถึงอีกก็ขอถามหน่อยเราเอาดินระเบิดมามากมายแล้วจะไปที่ไหนกันแน่นอกกำแพงด้านหลังคุกใต้ดินเราไปทำอะไรข้าซื้อตัวองครักษ์ไว้ตามตำแหน่งคุกของอินไวซานระเบิดกำแพงภายนอกล้นคุกช่วยคน
ขอลาขอลาอันนี้ไม่ให้ลาเฮ้ยเจ้ารู้ไหมว่านี่ทำผิดกฎตระกูลกี่ข้อพ่อต้องตีข้าจะเป็นหัวหมูแน่เจ้าเคยเห็นหัวหมูที่วางบนโต๊ะกินข้าวตอนปีใหม่ไหมถ้าไม่ได้จริงๆกลับไปนอนล่ะเฮ้ยจะสร้างข้าต้องการท่านโอ้โหข้ากงจื่อซางไม่ใช่คนรักตัวกลัวตายเพื่อสหายรักอุ๋ยหน่วยซานไปไปสิอยู่ที่นี่โทษทีเฮ้ยเสียเวลาแล้วตรงไหนล่ะฮะเร็วเข้าท่านไปสิให้เจ้าพวกเจ้าสองพี่น้องอย่านึกว่าข้าไร้ประโยชน์เชียวแม้ว่าข้าจะเป็นเพียงสาวน้อยเยาว์วัยแต่ก็มีหัวใจของช่างฝีมือพี่สาวท่านวางใจเราไม่เคยเห็นท่านเป็นสาวน้อยงั้นก็ดีถุงมือนี้ประณีตงดงามเหนือธรรมชาติก็เหมือนกับข้าไร้คนหวงแหนแต่แสนล้ำค่าประมาณนี้แหละยิ้มอะไรเนี่ยเรียกพี่เขยสิไปเถอะท่านพี่ไปให้อาหารหิ่งห้อยกัน